ื่อกี้จบข้อ1ไปแล้วต่อที่ข้อ2ครับให้นำข้อแนวจากข้อ1ไปเขียนลงกราฟโดยใช้กระดาษกราฟจากสไลด์ที่สอนนะฮะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่12ครับโอเคนะไปปริ้นทำกันไปเป็นอย่างหมดเนาะโอเคพี่จัดการเรียบร้อยแล้วปึ๊บโอเคครับมีทั้งหมด8ข้อแนวนะฮะโดยอยู่ในช่วงค่า x อยู่ในช่วง1 2 3 4 5ครับค่า y อยู่ตั้งแต่ลบ -19 ไปจนถึง9เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนยิ่งใหญ่หน่อยละฟึ๊บโอเคแปลงร่างเป็นโอเคครับเริ่มจากการตั้งแกนก่อนเลยนะฮะถามว่าทำไมพี่ตั้งแกนแถวๆนี้เพราะว่าพี่เห็นแล้วครับว่าค่า x มันไม่มีติดลบไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตั้งแกนให้มันทาง x เยอะมากประมาณนี้ครับก็ตรงๆเลยนะฮะ1 2 3 4 5ครับผมแต่กับของแกน y มันเราจะตั้ง1 2 3 4 5ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าตั้งอย่างนั้นเนี่ยกว่าจะถึง -19 นี่เหงื่อแห้งกันพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ตั้งอย่างนี้แล้วกัน5 10ครับ -5 -10 -15 -20นั่นเองฟึบโอเคนะครับซึ่งคนที่ตั้งแกนเหมือนพี่ไม่เป็นไรนะครับเอาให้คำตอบตรงกันก็พอและก็มีจุดครบทั้ง8จุดนะครับเริ่มจากอันแรกครับพี่ใช้ปากกาสีเขียวในการสร้างจุดนะ1คู่ลบ3ครับ1คู่ลบ3อยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอันที่2ครับ1คู่9ปึ๊บปึ๊บอันต่อไปครับ2คู่2ต่อไปครับ3คู่5แล้วก็3คู่ลบ1ครับ4คู่5ครับ5คู่0ครับและ5คู่ลบ -19 ครับปึ๊บโอเคครับก็จะออกมาวันนี้เนาะมีจุดทั้งหมดเดี๋ยวหาปากกาเข้มๆก่อนมีอันนี้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 แล้วก็อันนี้ครับทั้งหมดกี่จุดเนี่ยปึ๊บครบครับ8จุดครบนะฮะก็เช็คกันนะครับว่ามี8จุดครบหรือเปล่าแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็จบข้อนี้ครับแค่นี้แหละเห็นไหมไม่ยากเลยต้องการพอจุดแค่สร้างแกนให้ถูกนะฮะสร้างแกนให้เหมาะสมแล้วก็ลงจุดให้ถูกแค่นั้นเองครับผมขอพักทานไอติมแป๊บนะคะ